สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้6ตุลาคม2562ครับโอลาชาแนลพามาดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับถนนศรีนครินทร์ครับด้านทิศใต้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่บริเวณสถานีสีด่านครับตั้งแต่สถานีสีแบริ่งมาจนถึงช่วงสถานีสีด่านก็เสาน่าจะขึ้นครบทุกต้นแล้วครับติดตั้งหัวเสาเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับตอนนี้อยู่ที่สีด่านซอย4ครับผมเสาบริเวณนี้ก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงก่อนเข้าตัวสถานีสีด่านครับสีด่านซอย2ครับนี่คือบริเวณสถานีสีด่านนะครับหล่อเสาของตัวสถานีได้เสาตัวนี้หล่อเสร็จแล้วครับแต่เสาเมื่อสักครู่นี้กำลังผูกเหล็กครับผมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับมาดูความคืบหน้าครับบริเวณบานสายสีเหลืองช่วงสถานีสีด่านครับผมบริเวณนี้ก็ช่วงแยกวัดหนำแดงนะครับการกันพื้นที่ไว้ยังไม่ลงเสาเข็มนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม